สวัสดีครับแล้วก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับเจโฟกัสนะครับวันนี้เราจะพาไปตีกิลวอร์กันนะครับโดยใช้ทีมเวทนะครับว่าจะพาไปลุยอารีนาสักหน่อยครับว่าอารีนา 3,000 นั้นเป็นยังไงมันจะโหดร้ายกันขนาดไหนกลัวโดนเล่นเธอหนึ่งเดียวครับเจอทีมนีทำไมเดลโลนฮิตเขาหมดช้ามากเลยครับโดนไปหลายฮิตแล้วนะฆ่าเดลโลนให้ตายกันเองลุ้นสามดาวไม่ใช่ครับเดี๋ยวโลก็ฮิตหมดช้ามากอะโอ้ได้สองดาวได้สองเหรียญนะครับน่าเสียดายมากไปลีฮิตซีเวียอีวานคนนี้กันครับน่าจะพอไหวนะขาดหนึ่งศพก็เป็นได้หนึ่งศพแน่นอนครับเรียบร้อยครับเก็บศพอย่างสวยต่อไปมาลงอารีน่านะครับจะได้เห็นความโหดร้ายของ 3,000 กว่าครับแพ้รัวๆเลยคุณเกียร์กินได้ขอโทษชุดแล้ว
โอ้โหเจอตัวใหม่ครับมันชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้โอ้โหโหดร้ายอ่ะน่าจะมีโอกาสลุ้นชนะอยู่บ้างเพราะเราเหลือแต่สกิลหมู่ไม่ตายโอ้ถึกมากครับโอ้โหใช้ได้เลยครับเลือด 5,300 ไม่ได้ฟังยับโอ้รอมีเจอของหนักครับชุดกิลขนาดนี้ชนะผมด้วยครับเขาเล่นมานานครับดูแต่ชุดกิลโดโลก็รู้ครับเนี่ยหนาเล่นอยู่คนเดียวอ่ะต้องยอมครับเขาเล่นมานานจริงครับดูจากชุดกิลเดลโลนี่ก็น่าจะรู้นะครับโอ้โหชุดกิลเจฟอีกครับดูจากของนี่ก็รู้แล้วครับว่าดูจากตัวชุดกิลนี่รู้เลยครับเขาเล่นมาเป็นปีกว่านะครับอาจจะอะไรชนะครับกับผู้เล่น2เดือนครับไอ้ผู้เล่นวันนี้ก็53 54ลองเจอผู้เล่นพอๆกันดิสูสีนะโหโดนเตะก่อนทุกดอกเลยโอเคครับโดนตัวหลักที่ต้องการใครไม่ตายครับงานง่อยครับโดนเล่งเธอนี่ครับทำการใบ้ไปครับน่าจะติดนะครับทานไฮรอน40ครับโอ้โห
คานไฮรอน40แล้วไงเคยกลัวหรือไงเจอเทพกว่าเล่นมานานแล้วไงเล่นมานานแล้วไงครับสปีดต้นนี่กับสปีดรวมนี่โอ้โหยอมรับครับฝ่ายเยอะมากครับใคร44อ่ะก็คิดเอาแล้วครับชุดกิลคิดครับโอ้บีดำครับชุดกิลตั้งแต่ลูดี้นะครับเอาแท้ผู้เล่นเก่ากากอย่างเราได้ไงอย่าลืมกด Subscribe ช่องกิจทีวีกันด้วยนะครับแล้วก็ช่องของผมนะครับ J Focus นะครับขอบคุณครับ